ถานีโทรทัศน์ศรีกองทัพบกช่อง7บริษัททิปเปิ้ลทูจำกัดร่วมกับแอทแทค 3D Clean Action ชุดเครื่องนอนทิวลิปเสนอเกมพันด้าเอื้ออาทรพน้าเอื้ออาทรทุกวันอาทิตย์ครับเวลาประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเจอกันประจำนะครับสนุกสนานสนุกสนานเฮฮาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคที่พี่ๆนะฮะในรายการของเรานะครับวันนี้ก็มีดารารับเชิญ4ท่านด้วยกันนะครับคุณแมทธิวดีนนะน้องเมย์ปฏิตานะครับคุณโน้ตวชรบุตรและน้องเขียวเจนเขียวสวัสดีครับแล้วก็เป็นพี่ๆของเรานะฮะพี่รงพี่นุ้ยพี่ท็อปพี่ไทยพี่กอดและพี่ดันนี่วันนี้ถ้าเกิดมีใครมาโชว์ความสามารถอะไรใดๆก็ให้คะแนนเขาซะหน่อยนะฮะถ้าเกิดว่ามีการแข่งขันก็เป็นถือว่าเป็นสักขีพยานดูความสามารถของเขานะวันนี้น้องนั้นเป็นน้องๆ นะครับวันนี้น้องๆจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ครับคุยกับพวกพี่ๆหน่อยพี่แมทธิวละครตอนนี้เป็นไงตอนนี้เริ่มสลับปลายครับกำลังจะออนแอร์แล้วครับชีวิตหนังชีวิตประมาณเรื่องสลับลายเป็นเรื่องงูเรื่องอะไรมันลายจะเป็นแบบลายแบบว่าพวกมีลายคนเก่าอ่าโหยังมีลายอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะนักเลงใช่ครับจริงหรือเปล่าไม่จริงเราก็อย่าไปรอเขาหมดดิเขาก็จะมั่นใจเกี่ยวกับอะไรอ่ะเรื่องเก่าว่าเป็นรีเมคกับดราม่าครับผมอันนี้เขาพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้รีเมคดราม่ามีรีเมคแล้วก็ดราม่าดราม่าพูดรีเมคนะรีเมคมาย้อนเอาของเก่ากลับมาทำใหม่แล้วดราม่าเฮ้ยทำหนังใหม่เรื่องเลยไม่ได้ว่าอะไรทำไมใจร้อนทำไมโมโหได้ใส่ไว้ใส่ไว้ลุงทองคนต่อไปใครลูกของเขาเลยของเขาเลยน้องเมย์น้องเมย์น้องเมย์ละครอะไรค่ะตอนนี้ก็มีเพิ่งพนางค่ะอะไรนะเพิ่งพนางเพิ่งพนางค่ะมันมีอารมณ์อะไรมันไม่แดงเลยตัดเลยมันจะทำให้เพิ่งพนางมันจะไม่ชัดขนาดนั้นเลยหรอไม่พี่พูดจริงจริงเพลิงพระนางเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเป็นเมืองแย่งอำนาจกันเพลิงก็หมายถึงว่าสู้กันละเพลิงกับไฟร้อนแรงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็บอกไม่ใช่ไม่มีเพิงใช่ป่ะใช่ป่ะเพิงอ่ะไม่ใช่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 ไม่มีร้อนแรงเหรอเพิงอ่ะให้เขาอธิบายอ๋อเพิงพระนางนางรักกุ้งกิ้งเหรอไม่หรอกนางลบอ่ะลบเป็นความกดแค้นของผู้หญิงหรือผู้หญิงอะไรเงี้ยเพิงพระนางนะฮะก็เป็นเรื่องราวชิงรักหักสวาทต้องบอกอย่างนั้นแนวนั้นนะฮะโน้ตวชรบุตรครับรอยรักแรงแค้นเป็นเรื่องความรักแบบว่าก็แย่งชิงกันแสดงว่าต้องทะเลาะกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นพี่รุ่นพี่อ๋อเป็นรุ่นพี่ผมนี่เล่นเป็นคนดีมากทำให้คนในเรื่องทั้งหมดเนี่ยทะเลาะกันเกลียดกันหมดจะจบเรื่องอยู่แล้วได้เล่าจบรอยรักแรงแค้นจะมีอีกเรื่องด้วยเรื่องอะไรอันนี้เป็นละครแบบว่าแอคชั่นแอคชั่นบู๊บู๊บู๊ครับแล้วพูดภาษาไทยบู๊บู๊บู๊ข้ามากับพระรอยรักแรงแค้นแล้วก็ข้ามากับพระนะครับนี่ด้านคุณเขียวครับเขียวแฟนล่องหนค่ะแฟนล่องหนนี่ไม่ต้องบ่อยหนังตลกแน่นอนนี่เนี่ยไม่ใช่ค่ะเกี่ยวกับพวกอะไรอะไรเกี่ยวกับการทดลองอะค่ะหายตัวได้หายตัวได้วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์แฟนล่องหนอิจฉาริษยาเฮ้ยแฮนเฮ้ยบ้าถามจริงพี่น้องจะมีตัวลายออกดราม่าเลยเหรอออกลายคนหนึ่งออกดีคนหนึ่งค่ะเอ้าแต่ตั้งชื่อนี่แฟนล่องหนนี่ทุกคนนึกนะก็ออกแนวหนังฮาเปล่าอู้ไม่ฮาค่ะไม่ขอจริงว่ะเครียดเครียดเครียดแล้วก็จะมี
สนุกสนุกเขียนหน้าหนูก็สนุกแล้วเฮ้ยโอเคเป็นเรื่องราวเฮฮาเพราะว่ามีคุณเขียวเล่นนะว่าอย่างนั้นเถอะเนาะแล้วมีหนังใหญ่เรื่องนึงเรื่องอีเหียนค่ะช้าช้าอีเหียนค่ะอีเหียนแปลว่าอีเหียนแปลว่าเหมือนกับพูดคำพูดถึงเด็กผู้หญิงบ้านนอกบ้านนอกชื่อเล่นชื่อเล่นอีปึกอีเป๋ออีอีมืดอีละอีอะไรเหียนเหียนนี่แปลว่าสั้นเนี่ยเหียนสาวก็ปองเหียนอยู่ปองสั้นเหียนเหมือนกับไม่สวยอะไรเงี้ยค่ะจะสั้นอย่างนั้นก็ได้ค่ะเหียนแปลว่าไม่สวยลักษณะที่พูดถึงอีเหียนอีเหียนค่ะอีเหียนพูดให้ฟังแต่ไม่ได้เป็นอีเหียนนะคะเป็นแม่อีเหียนเป็นแม่อีเหียนโอเคติดตามผลงานได้ทั้ง4ท่านนี้นะฮะครับโอเควันนี้นะครับใครที่มาโชว์ความสามารถในรายการของเราก็ครับทั้ง50ท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้น้องๆ40แล้วพี่ๆอีก10ท่านนะฮะมีอยู่คนละ2คะแนนให้คะแนนกันนะฮะคะแนนเต็ม100คะแนนครับได้แค่70คะแนนก็ได้สิ่งของที่เขาขอมาไปแต่ถ้าไม่ถึง70คะแนนครับสมาร์ทโฟนดีโมบายครับมอบเงินรางวัลให้ 3,000 บาทสมาร์ทโฟนดีโมบายมีการแข่งขันเกมในรายการของเราหลายชนิดด้วยกันมีอย่างนึงครับที่คนเขียนเข้าสมัครเข้ามาเยอะมากคือการฟาดตะก้อฟาดตะก้อไม่ใช่ตะก้อตะก้อลูกตะก้อลูกตะก้อไงลูกตะก้อได้กัน3คนได้กัน3คนได้กัน3คนมีตัวชงมีตัวชงมีตัวเสิร์ฟมีตัวตบใช่นี่ตะก้อตัวชงตัวชงตัวชงตัวนี้คือตัวเดียวตัวที่โยนใช่มั้ยใช่ใช่ตัวชงทําไงตัวชงตัวชงตัวชงก็โยนงั้นตัวเสิร์ฟทำไงตัวเสิร์ฟตัวเสิร์ฟตัวเสิร์ฟมาเนี่ยตัวเสิร์ฟสามมากไม่เอาดิโอ้ยทั้งชงทั้งเสิร์ฟพอกินไม่จ่ายตังค์แล้วตัวตบทำไงตาหลุดเอาใหญ่มึงก็มาต่อยกูมีคนเขียนจดหมายเข้ามาผมก็มาคัดเองได้4คนโอ้โหเป็นไงหัวเชื้อน้ำมันเครื่องเลยหัวเชื้อน้ำมันเครื่องเลยเรียกว่าแบบฝีมือใช้ได้ทุกคนเป็นตัวตบทั้งนั้นเป็นตัวเรียกว่าไปที่ไหนก็มีเรื่องอ่ะตัวตบอ่ะโดนตบแน่ฟาดตัวฟาดเอาเฉพาะตัวฟาดมาเลยแต่ว่าอาจจะแบบว่าเขาต้องมาแข่งขันกันเองก่อนนะไม่ได้ว่าแข่งสูงแข่งขันกันเองไว้เป็นหน้าใหม่ล้วนๆเดี๋ยวเจอก่อนเลยแล้วกันคุณอิฐคุณรุตคุณโอและคุณปีครับเจแต่ละคนหน่วยก้านดีกันทุกคนเลยครับพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกับเขากันต่อสักครู่ครับสนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนทิวลิปหูฟังและอุปกรณ์ไอทีอาซากิ Attack 3D Clean Actionเดี๋ยวเจอก่อนเลยแล้วกันคุณอิฐคุณรุตคุณโอและคุณปีครับเจออิดครับชื่ออิดครับชื่ออิดนะครับอิดหรือแปลว่ามันหรือมันชื่อจริงชื่ออิดพิชัยสุวรรณชนะอายุเท่าไหร่ปีนี้อายุเท่าไหร่อิด26ครับ26ยังเรียนหนังสือไม่จบเรียนอยู่ที่อาชีวะสันติราษฎร์นี่จบแล้วจบแล้วจบแล้วจบที่ไหนจบที่ไหนมหาลัยรังสิตครับมหาลัยรังสิตนะครับโอเคเรียนเกี่ยวกับอะไรเรียนเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกลครับเฮ้ยว่าเครื่องกลเครื่องกลโอเคทำงานแล้วน่ะเอางี้ชีวิตของการเล่นตะก้อเลยดีกว่าเซฟปักตะก้อนะครับเป็นตัวตบเป็นตัวฟาดไม่ใช่ตัวฟาดนะครับหน้าเน็ตครับมีสังกัดอะไรที่ไหนไหมอาชีพทีมอ่ะก็เล่นให้ตอนอยู่มหาลัยเล่นให้มอรังสิตครับเป็นตัวมหาลัยเลยไหมครับโอเคนี่เสื้ออาทิตย์หน้าเลยเนี่ยเนี่ยเป็นนักบอลหรือว่าเป็นไอ้ข้างหน้าอะไรข้างหน้าอายุไหนอายุไหน26ครับ
26เนี่ยโอ้เท่ากันเท่ากันเลยอยู่มอลังสิตไหมอยู่เรียนข้างกลไม่ใช่นะรัตนบัณฑิตครับฮะรัตนบัณฑิตรัตนบัณฑิตอาแบกครับจบที่นั่นไหนการจัดการการกีฬาครับเกี่ยวกับเรื่องทางด้านนี้เลยชื่อคุณรถเกรียงไกรตันเจริญนี่อันนี้26ทำงานแล้วครับทำอะไรอยู่บริษัทผลิตรีโมทครับทำรีโมทนะครับแล้วเรื่องตะกร้อล่ะก็เล่นให้อาแบกครับเล่นให้อาแบกแล้วก็สโมสรของระบบฮะสโมสรของระบบนี่อาชีพดิครับเคยเล่นตอนเป็นทหารนะอ๋อเป็นทหารเกณฑ์เป็นทหารเกณฑ์อ๋อแล้วเราก็ไปเล่นให้กองทัพบกกองทัพบกชนะไหมได้เหรียญทองอะไรไหมเคยชิงถ้วยพระราชทานครับได้ไหมได้ที่3ได้ที่3แต่ว่าไม่ได้ดิได้เหรียญทองแดงครับได้เหรียญทองแดงโอเคนี่ครั้งที่2นะทุกวันนี้ก็ยังคงเล่นอยู่นะครับนี่อายุเท่าไหร่ในปีนี้23นี่น้องโอนะน้องโอจักรีศรีพายนะครับน้องโออายุปีนี้23มีเขาบอกมาแล้วนะฮะจบแล้วทุกคนดินี่เรียนจบแล้วนะนะฮะจบปวชครับจบปวชที่ไหนที่ไหนดุสิตพาณิชยการดุสิตพาณิชยการยังไงเล่นตะก้ออะไรบอกประวัติพี่เขาหน่อยดิครับผมก็ซ้อมอยู่ทุกวันครับผมสนามชมรมใต้ทางด่วนรามินทราครับโอ้โหชมรมชมรมใต้ทางด่วนเลยชมรมยาวมากเลยนะชมรมใต้ทางด่วนตั้งแต่หัวถนนเนี่ยนะมีตำแหน่งที่ที่ชัดเจนไหมหรือเข้าใต้ถึงด่วนก็เฮ้ยว่าไอ้เข้าค่ะก่อนจะเข้ายังไงวะก็ตรงซอยลาดพร้าว 7A นะครับตั้งตรงนั้นเห็นแล้วแล้วเคยติดทีมอะไรนี่ก็ทีมอะไรนะทีมพบพบอันนี้ทีมมหาลัยเราไม่เคยครับไม่ติดอะไรเลยเหรอไม่ติดอะไรเลยเหรอก็ออกกำลังกายเฉยครับอ๋อเล่นออกกำลังกายครับผมได้เฉยครับสวัสดีครับน้องโดนนี่ชื่อน้องบีน้องบีนะน้องบีพงศกรดาทองนะครับประกอบอาชีพเป็นธุรการนะครับที่อำเภอยังครับยังนะยังเรียนอยู่ครับยังเรียนอยู่เหรอฮะเรียนอยู่ครับโอ้โหอายุ38แล้วมันน่าปริญญาโทนะครับเป็นปริญญาโทปริญญาตรีครับปริญญาตรีปริญญาตรีที่ไหนที่ไหนธรรมศาสตร์ครับผมอ๋อเหรอโรงเรียนธรรมศาสตร์โรงเรียนธรรมศาสตร์ถึงว่าเหลืองแดงเลยใช่ครับเหลืองแดงนิติศาสตร์ครับนิติธรรมศาสตร์นะฮะนิติธรรมศาสตร์นะครับวันหลังใครมีอะไรนะครับอยากจะประกันตรงประกันตัวบอกเขาได้ช่วยไม่ได้บอกเขาได้รับรองถ้าติดคุกนะฮะถ้าติดคุกบอกเขาช่วยให้ติดนานขึ้นได้แล้วอายุเท่าไหร่ปีนี้22ครับปีสุดท้ายดิปีสุดท้ายปีสุดท้ายปีสุดท้ายเล่นตะกร้อตั้งแต่อายุเท่าไหร่เล่นตอนม.4ครับม.4ม.3ม.4คิดอ๋อนี่คือม.ม.ไงม.ม.4ครับผมม.เล่นตอนม.4ม.4เล่นที่โรงเรียนอะไรที่พิษณุโลกครับอ๋อพิษณุโลกม.4เล่นพิษณุโลกครับเป็นทีมโรงเรียนไหมหรือว่าเป็นทีมโรงเรียนครับชอบเล่นตะกร้อเป็นทีมโรงเรียนทุกวันนี้ก็มาเอ็นติดธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับสี่ท่านถือว่าเป็นตัวตบนะตัวตบทุกคนวันนี้เราจะแข่งขันผมถามนิดนึงเวลาเราตัวตบตะก้อนะยืนติดกันยืนติดกันเวลาเราตบตะก้อนี่อะไรเป็นจุดสำคัญที่สุดการกระโดดว่าการกระโดดสปริงกระโดดใช่ครับการสปริงกระโดดใช่ไหมความแม่นยำความแม่นยำด้วยกระโดดให้ได้แม่นยำใช่ไหมถ้ากระโดดสูงก็โอกาสที่จะแม่นยำเพราะนั้นเนี่ยต้องฝึกฝนเฉพาะเรื่องโดดที่ต้องฝึกฝนต้องมีโค้ชโดยเฉพาะผมจะบอกให้เฉพาะเรื่องโดดพี่ติ๊กกินสีนี่ติ๊กกินสีนี่ผู้เชี่ยวชาญแต่ก่อนจะไปเรียนศิลปากรเรียนพละศึกษาผมอยากจะบอกว่าเพื่อนผมวันนี้ครับรู้จักโค้ชทั่วประเทศทั่วโลกอย่าว่าทั่วประเทศทั่วโลกเอาแถบเอเชียบ้านเราพอแถบเอเชียบ้านส่วนมากจีนจีนใช่ไหมจีนใช่ไหมไปตามไปเดี๋ยวมาฝึกโดดเดี๋ยวดูกระโดดเป็นยังไงว่าไอ้น้องอย่างน้องเนี่ยมันธรรมดามากแล้วเดี๋ยวไอ้น้องแถบนี้นะก่อนไปตรงนั้นครับพบกับโค้ชชาวจีนในการฝึกซ้อมการกระโดดของเราก่อนเจ้าอย่าหวังครับเจ้าโค้ชผู้เชี่ยวชาญด้านการกระโดดของเราออกมาแล้วครับ
ว่าแต่จะมีวิธีการฝึกยังไงเดี๋ยวกลับมาชมพร้อมๆกันครับแต่ช่วงนี้ไปจ่ายค่าหอกันก่อนครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่วงเวลาสุขสันต์หรรษาของชาวห้องชาวหอนะครับวันนี้ที่นี่นะครับซิตี้วิวนะครับและแน่นอนนะครับก็มี1ห้องนะครับที่เราจะต้องจ่ายค่าห้องให้เขานะครับผมจะให้เขาหาตัวอักษร1ตัวนะครับผมนี่หยิบตัวอักษรมา1ตัวได้ตัวไหนก็แล้วแต่หาของ3อย่างในห้องแค่นั้นเองครับทำได้ถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาเกมพน่าจะจ่ายค่าห้องให้ครับชาวซิตี้วิวจับเวลาโอเคครับไปแล้วครับของนะครับอยู่ตรงนี้ที่แรกที่หยิบมาเลยครับอันนี้เลยครับอันนี้น้ำมันพืชนะครับชิ้นที่สองนอน้ำดื่มชิ้นที่สามนอนนาฬิกาครับผมแต่ว่าเขาแถมมาให้เราอีกหนึ่งนะครับผมอันนี้น้ำแข็งนะครับผมผ่านครับเราต้องจ่ายค่าห้องให้น้องคนนี้นะครับผมแน่นอนครับตามสัญญาเอาเนาะไปมือกันหน่อยขอบคุณครับสัปดาห์หน้านะครับผมจะไปเคาะประตูที่ห้องคุณนะครับได้ยินเสียงเคาะประตูเปิดออกมาครับคุณอาจจะได้อยู่ฟรีสำหรับเดือนนั้นครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับขอบคุณน้องมากครับขอบคุณคุณผู้ชมนะครับสนับสนุนโดยรถกระบะมิตซูบิชิไททันสมูทอีเบบี้เฟสโฟมพบกับโค้ชชาวจีนในการฝึกซ้อมการกระโดดของเราก่อนเจ้าอย่าหวังครับเชิญคุณยูนังอ่ะยูนังเอกทั้งนั่งไหนเอกเอกว่าเขาว่ากีฬากีฬาเนี่ยสองมาหลายชนิดแล้วรู้จักไมเคิลจอแดงไหมไมเคิลจอแดงนักบาสนักบาสกระโดดทีเดียวเนี่ย4เมตรโอ้ยไปชูบาสพักไปอาจารย์เป็นคนสอนของอึ่งถามว่าเคยดูไหมเคยดูเคยดูรู้จักเลยเหยาหมิงเหยาหมิงเนี่ยนักกีฬาบาสไงตัวใหญ่มากสูงตัวสูงมาก2เมตร40กระโดดไม่น่าเชื่อโอ้โหคงบ้าเลยสูงได้ขนาดนั้นนะเฉพาะดกรู้มากอ่ะจังอ่ะรู้มากไปแล้วเหยาหมิงไงเหยาหมิงรู้จักเหยาหมิงตัวสูงกระโดดขึ้นไปแล้วสูงกว่าไมเคิลจอแดงนะครับกระโดดขึ้นไปมาข้างจอแดนนี่แค่กระโดดขึ้นไปแล้วเอาลูกลงไประห่วงครับไอ้นี่เหยาหมิงนี่ขึ้นไปบนห่วงแล้วเอายักตรงอันนั้นผิดกติกาแล้วจ้าโอ้เป็นผมสองไงอ๋อสองเริ่มจากการกระโดดก่อนเริ่มจากการกระโดดนะเดี๋ยวไปพบกับลูกศิษย์ชื่อว่ากำลังสองเขาอยู่นี่เลยลูกศิษย์มาเลยลิงจื้อลิงจื้อตีอีงอซอยครับผู้รายการครับผู้แข่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้กระโดดมานานแล้ววันนี้เขาจะโชว์พลังของเขาจะกระโดดลอยขึ้นไปบนหลังคาโอ้แต่ว่าผีจีนมันพูดไม่ได้นะเขาพูดได้หรอพูดได้แต่ว่าถ้าผีดิบเนี่ยเราต้องรู้จักเราต้องแกล้งตายอ๋อเหรอกั้นหายใจกั้นหายใจแล้วเขาจะไม่เห็นเราอ๋อฮึบ
ขาจะไม่เห็นเหรอไม่เห็นแต่เราใช้เครื่องช่วยเราใช้เครื่องช่วยลมหายใจอยู่ไหนเขาจะไปกัดตรงนั้นอ่ะอ๋อไม่กัดนะไม่กัดนะไม่กัดนะเข้ายังตาหญิงหญิงเข้ายังตากันหายใจกันหายใจไว้ฮึบฮึบไว้เดี๋ยวเขาจะเดินหากันไว้กันไว้ฮึบไปไหนอ่ะไปนะมุกนี่นี่ดาลงดาราระวังนะระวังนะเขาเดินไปแล้วนะระวังเขานะกันนะกันยังกันยังโอ้ต้องกันไว้กันกันกันโน้ตรถกันไว้กันไว้เขียวเขียวพี่แดงพี่แดงระวังนะพี่กอดพี่กอดกันเลยฮึบพี่ไทยพี่เทยอ่ะเอาไงต่อไปอ่ะยันสิอาจารย์อาจารย์อาจารย์ก่อนที่จะไปถึงยันน่ะทำไมบอกเขาก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะบาปอ่ะบอกอะไรอ่ะบอกอะไรใครได้ไหมอาจารย์จะบาปบอกอะไรบอกอะไรอ่ะไม่งั้นมันจะบาปหรือเปล่าหรือว่าถ้าปล่อยไว้นานแล้วเขาไม่รู้ทีหลังเขาจะกดหรือเปล่าไม่รู้ทีหลังดีกว่านะฮะใช่ไม่รู้ทีหลังเดี๋ยวปล่อยไว้เดี๋ยวเขาก็รู้พี่กอบว่าไงพี่กอบว่าไงบอกเขาเลยไหมใช่ไหมใช่ไหมบอกเขาเลยไหมบอกเขาเลยไหมบอกเขาเลยไหมความลับอ่ะบอกไม่ได้บอกเลยเออไม่ได้บอกเลยบอกเลยเหรอเอาไงดีวะมึงเอาไงดีน้องบอกก่อนไทยปล่อยไปปล่อยไปโอเคนี่ไม่บอกนะไอ้นี่ป่ะค่อยๆแบบเปิดในมอนิเตอร์บ่อยๆแล้วกันเออเอาไปให้เขารู้เองโอเคนะเฮ้ยเขาถามเฮ้ยเขาถามเพื่อนไม่ถามเพื่อนอุ้ยทำไมต้องมาทำผมคนเดียวอ่ะพูดจริงพูดจริงเขาพูดจริงเขาฮะไม่ไม่อะไรพูดจริงพูดจริงไม่มีอะไรเนี่ยไม่เข้าใจโอ้โหใครเราก็รักกันอยู่แล้วผมก็เลยอะไรปล่อยมันไปปล่อยมันไปหิวจะไม่มีที่ยืนพี่อย่าให้เป็นอย่างนี้อีกนะไม่นะนี่พวกผมไม่จะบอกแล้วนะแต่เด็กนักเรียนบอกว่าอย่าอย่าเด็กจะบอกปล่อยเข้าไปปล่อยเรื่องเอ้าจี๋เจ้าแท้ๆจี๋ไม่กล้าเล่นหน่อยหน่อยเติมเติมเออเพิ่มเดี๋ยวเราจะเริ่มการฝึกละแต่โดดจะฝึกละไอ้น้องๆดูไว้นะเดี๋ยวจะเริ่มฝึกละเริ่มฝึกก่อนเริ่มต้นไงครับอาจารย์ครับมัดขาล็อกขาก่อนอ๋อล็อกขาก่อนล็อกขาล็อกขานี่เพื่ออะไรครับอาจารย์ครับจะได้ไปไหนไม่ได้ไงโดดอยู่กับที่บางทีขากระโดดไม่เท่ากันขากระโดดไม่เท่ากันผีจีนต้องโดดขาเท่ากันนี่นี่การฝึกขั้นแรกก็คือว่าทำขาให้ติดกันก่อนนะครับเสร็จแล้วไงครับอาจารย์เดี๋ยวเราก็เอาไม้อันนี้ปาดลงบ้างแล้วก็จะกระโดดเป็นจังหวะนะปาดเบาๆอาจารย์ข้ามไม้ปาดเบาๆปาดเบาก็ไม่สะดุดอย่างนี้เลยโอ้ยเจี๊ยเฮ้ยเฮ้ยมาอันนี้เจ๊อันนี้เจ๊เอาไว้เฮ้ยเสียอ๋อสีน่าจะจบมาครับอ่ะเฮ้ยเสียเลเวลช้าไปก่อนเฮ้ยเสียเลเวลไก่สีไก่สีเสียซ้ายอีกไม่ครับแม่ละสีแม่มาแก้ที่รู้อ่ะไม่เคยฮะคอยได้แก้มาเดียวไปนี่ตาจัดใส่ยังไงนี่ไงเวไว้ก่อนไว้ไม่ซ้ายอ่ะบอกพี่นะระดับนี้ได้แล้วระดับนี้ได้อ๋อนี่โดดระดับนี้อันนี้แค่ไม้เดียวครับพี่นี่เอา2ไม้เลย2ไม้นี่ไงอาจารย์เคยเห็นมั้ยแบบว่าพี่แบบว่าลาวกระทบไม้อ๋อเหรอมีลูกศิษย์อยู่2คนนี่เป็นศิษย์คู่แรกคู่แรกของผมเลยอ๋อๆขานี่แข็งมากเวลาร่ำเรียนนี่นะกระโดดได้สูงอ๋อๆได้เลยอาสังอ่ะอาสังเหรออาสังอ่ะครั้งอ่ะ
ชื่อสังกาชื่อคังสังกาคังมาเลยจริงแล้วขาเขาแข็งมากกระโดดได้สูงมากครับแล้วคนนั้นหนีฝึกไงหนีฝึกวิ่งออกไปรถทับขาจานครับไม่ใช่หมานะจานคนจีนไปจำเราเขามาเปล่าดูเขาดิความเร็วด้วยแต่ขออนุญาตเป็นกติกาของเรานะโอเคไหมแข่งเท่ากันหมดเพราะเป็นกติกากลางที่เราคิดขึ้นมาเองฟาดอะไรอ่ะฟาดอะไรฟาดอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้ครับเวทีการแข่งขันของเราเป็นแบบนี้นะฮะอยู่สูงประมาณสัก2เมตรได้ประมาณสัก2เมตรได้นะฮะตรงนี้กติกาของเราก็คือว่าให้ทุกคนนะครับเตะทีละคนนะเตะทีละคนเตะทุกลูกให้แตกเป็นลูกโป่งใส่น้ำเป็นลูกโป่งใส่น้ำมีอยู่6ลูกด้วยกันนะครับคือให้ลูกโป่งที่ใส่น้ำเนี่ยแตกครบ6ลูกในเวลาที่น้อยที่สุดน้อยที่สุดชนะกติกามีแค่นี้แต่ว่ามันอยู่นิ่งๆมันจะง่ายไปมันจะง่ายไปอ้าวไม่หมุนด้วยเหรอเนี่ยอ้าวนี่ผมไม่รู้เรื่องไม่รู้จะทำแฉกๆไว้ทำไมเราเวียงเวียงไปอย่างเงี้ยนะแล้วต้องเตะลูกรอบๆก่อนนะเตะลูกรอบๆก่อนนะแล้วมาลูกที่สุดท้ายสุดท้ายเอ้ยจัดไปนี่หมุนได้โอ้โหเทคโนโลยีนี้สั่งจากอิตาลีนะฮะเพิ่งคิดได้นักวิทยาศาสตร์อิตาลีนะครับนักวิทยาศาสตร์อิตาลีคิดค้นอยู่30ปีให้ลูกโป่งหมุนแต่ว่าทางรายการของเราคิดเพียง3วันเท่านั้นนะเตะโดยรอบนี้นะฮะเตะโดยรอบนี้ใช้เวลาน้อยที่สุดนะครับชนะวันนี้พวกเราไม่ต้องพวกพี่ๆไม่ต้องแล้วไม่ต้องลงคะแนนเลยเป็นสักขีพยานพอเอาเวลากำหนดละเริ่มต้นที่คนแรกก่อนแล้วกันคุณอิดอย่าลืมนะใครชนะนะครับมีทุนเข้ากล่องให้ 10,000 บาทคือใครชนะปั๊บจะได้เงินจะได้เข้ากล่อง 10,000 บาทมูลค่า 10,000 บาทให้ไปครั้งเดียวเลยเป็นเข้ากล่องนะฮะ 10,000 บาทกินให้หมดได้ประมาณสัก800กว่ากล่องแต่ว่ามันกิน2กล่องอีก798กล่องแล้วแต่โอเคไหมครับโอเคไหมครับโอเคจะได้เข้ากล่องกลับบ้านแต่ถ้าผู้แพ้นี่ฮะอะไรครับสมาร์ทโฟนดีโมบายมอบให้ 3,000 บาทครับนะฮะอยากได้อย่างไหนเข้ากล่องหรือว่าเอาเงินเอาเงินป่ะมันไปเลยเอาเงินแค่ 3,000 เลยหมุน
รอรอบรอรอบรอรอบนิดนึงครับรอรอบนิดนึงเพราะว่าคนแรกๆนี่จะหมุนเร็วเพราะว่าฐานยังเต็มฐานดีพร้อมเริ่มจับเวลาแล้วครับเร็วเอาแล้วสิครับคุณผู้ชมแค่กระโดดขึ้นไปฟาดอย่างเดียวก็ยากแล้วครับแต่นี่ลูกโป่งยังเคลื่อนที่อีกไม่ทราบว่าจะฟาดกันถูกหรือเปล่าพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมพร้อมๆกันครับรองเท้าโมโนโบรุ่นเจลโลฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์และอาคารไฮคูพร้อมเริ่มจับเวลาแล้วครับเร็วได้ลูกที่หนึ่งโอ้โหไม่แตกครับอันนี้ไม่แตกไม่โดนนะอันนี้ไม่โดนโอ้โหโดนนะแต่ว่าไม่แตกครับต้องแตกด้วยต้องแตกด้วยครับโอ้โหไม่โดนอ่ะไม่โดนนะจริงน้องพี่ก็สุดยอดไหมแต่ว่าสุดยอดไหมตบมือแม่นมากเลยฮะแม่นเลยแม่นถือว่าแม่นนะฮะถือว่าแม่นพอดีมันจบกันน่ะ6ลูกนี้นะครับทำเวลาไปทั้งสิ้น52วินาทีครับไม่ถึง1นาทีไม่ถึงนาทีแปลว่าถ้าเกิดมีใครก็แล้วแต่ทำได้ต่ำกว่า52วันนี้เราได้ 3,000 สมใจเราแล้วมาดูคนต่อไปนะน้องรุดน้องรุดจ้าน้องรุดน้องรุดเมื่อกี้เห็นคนแรกไปไงเห็นคนแรกแล้วถือว่าน่าจะหอบครับน่าจะหอบน่าจะหอบคิดว่าเราทำได้ต่ำกว่า52ไหมต่ำกว่า52วินะขอให้โชคดีพร้อมอ้าวหมุนได้52วินาทีนะขอให้โชคดีอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะรอผมบอกเริ่มแล้วก็โอเคนะดูรอบก่อนให้เท่าๆกันนะฮะพร้อมเริ่มจับเวลาแล้วครับลูกแรกโอ้โหแตกได้แล้วอ่ะลูกที่สองไม่แตกครับเช่นเดียวกันเลยใจเย็นเช่นเดียวกันนะลูกสองไปแล้วใจเย็นโอ้โหโดนนะแต่ไม่แตกนะครับไอ้เหี้ยโอ้โหโดนแต่ไม่แตกนะขาดก็ได้นะขาดก็ได้ไม่เป็นไรฮะอันนี้แบ่งแล้วมันกว้างขึ้นสามแบ่งกว้างขึ้นนะน้องนะโอ้โหได้ไวมากโอ้โหเย็นใจเย็นอย่างนี้ว่าโหยโมขี้โมว่างั้นเถอะโอ้ได้จริงด้วยอ่ะพี่เมย์ดูแล้วเป็นไงบ้างโอ้โหอึ้งมากไม่ไม่เมื่อกี้ไม่ได้พูดอย่างนี้กวนนี่ด้วยหนูบอกว่าพี่คะหนูอยากได้ล่มกระจายเต็มหน้าโอเคมาดูนะคุณเกรียงไกรตันเจริญนะครับน้องรุ่นนะครับจากฉะเชิงเทรานะครับทำไปได้ทั้งสิ้น 40.44 วินาทีใช้ความเร็วกว่าเขาไป12วิเลยนะเพราะตอนนี้นะครับเข้ากล่อง 10,000 บาทอยู่ในมือเขาแล้วอยู่ในมือเขาเนี่ยอยู่ในมือเขาจักรีหรือวงสะท้อนอาจจะล้วงเข้ากล่องออกมาได้อาจจะฉกเข้ากล่องไปจากมือเขาได้ขณะนี้เขาได้อุ้มเข้ากล่อง 10,000 บาทอยู่ในมือของเขาแล้วมาดูคนต่อไปอ๋อเด็กปั้นของผมครับจักรีสีพลายน้องโอเด็กสร้างสู้ได้ครับผมน่าจะนี่นี่
เด็กสร้าง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 ผมเองครับอ่ะพร้อมไหมพร้อมนะอ่ะมาดูว่าทำได้อะไรหมุน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 โอเคขอให้โชคดีนะครับมีเวลาเล่นสิ้น40วินาทีน้องๆขอแรงเชียร์ด้วยนะครับขอแรงเชียร์ด้วยเด็กปั้นของผมเองนะครับจักรีสีพลายหรือน้องโอพร้อมเริ่มไปนะครับเวลาเดินแล้วเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมา 24.41 วินะครับคือสิ่งที่น้องบีจะต้องทำให้ได้นะครับเอาเริ่มหมุนได้ขอให้โชคดีนะฮะขอโชคดีจังหวะนี้รอจังหวะนะฮะขอให้เริ่มได้นะครับตั้งใจนะบีเตรียมตัว24วินาที 24.41 วินาทีนะครับคุณพงศธรดาทองร้องนั่นไงยกมาสี่ลูกแรกนะประมาณ20วิหลังจากโอ้โหลูกที่5กินเวลาเยอะมากลูกที่ห้านะไปเสียเวลาตรงลูกที่5มีอะไรอยากจะฝากถึงโอไหมเอาเลยต้องมาล้างตาวันนี้ผมปล่อยให้ก่อนนะครับเน่เดี๋ยวปล่อยให้ก่อนครับวันหน้าจะมาแพ้
แข็งกว่าเดิมกลับมาเพชรสิงกลับมาแข็งกว่าเดิมมีอะไรอย่างฝากถึงโอไหมวันนี้ข้างหน้าขออนุญาตแก้มือหน่อยนะครับเน่มีอะไรอย่างฝากถึงโอไหมโอ้ยบีไม่ต้องมาแล้วมั้งบีไม่ต้องมั้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องพี่ถามจริงข้างหน้าบีควรจะมาไหมมาพ่อเก่งใช่ไหมพ่อเก่งหรือพ่ออะไรเรื่องฝากถึงโอโอโอ้โหเฮ้ยยิ้มชีวิตวันนี้โอ้ดวงดีข้างหน้าข้างหน้าอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้โอ้ยโอเคมีแมตช์นี้นะผมเชื่อว่ามีล้างตาแน่นอนนะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับต้องประกาศผู้ชนะของเราในวันนี้ก่อนนะครับผู้ที่ทำเวลานะครับดีที่สุดนะครับ 24.41 วินาทีนะครับเป็นผู้ชนะของเราวันนี้นะครับคุณโอ๋จักรีศรีพลายรับเข้ากล่องไปมูลค่า 10,000 บาทนะฮะส่วนอีก3ท่านที่เหลือนะครับนี่ครับเป็นตั๊กแตนทอดนะครับไม่ใช่เป็นตั๊กแตนทานสมาร์ทโฟนดีมากนะครับป้องกันรางวัลให้ท่านละ 3,000 บาทท่านเลยมาร่วมรายการกับเราแมตตี้มีล้างตาแน่นอนนะครับวันนี้ขอบพระคุณครับมันไหมแข่งมันไหมมันมากมันมากสนุกนะมันมากเดี๋ยวเราจัดกันอีกจัดอีกนะฮะทีนี้ลูกโป่งเลยเอาเหนียวเหนียวเลยเอาเหนียวเหนียวเลยจะได้แตกยากไม่แตกรับรองไม่มีแตกไม่ตีไม่แตกใช่แล้วเราจะเล่นทำไมมันต้องให้แตกมันต้องให้แตกอ่ะโอเคเรื่องราวสนุกสนานเกิดขึ้นในรายการของเราแบบนี้นะฮะอยากสมัครมาร่วมรายการอยากจะมาแข่งเตะตะก้อเหมือนเขาเตะลูกโป่งให้แตกเหมือนเขานะฮะสมัครมาได้นะครับเว็บไซต์ของเราไม่ได้เว็บ www.kickkick.net นะฮะหรือสมัครร่วมรายการเป็นจดหมายก็ได้นะครับตู้ปอล44บนฟอสายใหม่กรุงเทพ10224ครับนะฮะวันนี้เราขอคุณพี่ๆทั้ง4ท่านนะฮะมาร่วมรายการกับเราคุณแมทธิวนะครับน้องเมย์นะคุณโน้ตแล้วก็น้องเขียวนะครับขอบคุณครับใหม่อาทิตย์หน้าเก่งพังหน้าเอื้ออาทองสำหรับวันนี้เด้งแล้วนะสวัสดีครับ